ได้เวลาทำอาหารแล้วว ันนี้ได้เนื้อไทยเฟรนช์ส่วนสันคอมานะคะน้ำหนักก็3ขีดก็ถ้ากินง่ายๆเนาะก็กินดิบไปเลยแล้วกันแต่ว่าก็จะดูมักง่ายไปนิดนึงดังนั้นนะคะวันนี้สิ่งที่ง่ายขึ้นมาอีกนิดนึงนอกจากกินดิบก็เลยจะมาทำสเต็กกินกันค่ะขั้นแรกนะคะเราก็จะมาหมักเนื้อกันก่อนด้วยเกลือและพริกไทยค่ะนวดเนื้อกันนะคะแต่ว่าเราก็จะนวดกันแบบธรรมดาธรรมดาไม่ถึงกับจับเส้นหรือลงศอกเนาะเดี๋ยวมันก็จะเกินไปหน่อยกระทะร้อนน้ำมันลงค่ะก็ใช้ไฟกลางเนอะไม่ต้องให้ถึงไม่ต้องให้น้ำมันร้อนถึงจุดที่แบบควันจะขึ้นอ่ะก่อนที่ควันจะขึ้นก็ให้ใส่เนื้อลงไปเลยใส่กระเทียมลงไปทั้งเม็ดเลยค่ะลงไปทั้งเปลือกเลยเพราะที่ว่าเวลาโดนน้ำมันเนี่ยมันจะได้ให้กลิ่นหอมใส่เนยลงไปค่ะแล้วก็ใส่โรสแมรี่ด้วยทีเนี้ยเราก็จะตักเนยเดือดๆราดลงไปบนโรสแมรี่เพื่อให้ได้กลิ่นหอมค่ะเสร็จแล้วตักเนยขึ้นเลยต่อไปไม่ว่าจะเป็น5 6 7 8สัญญาว่าจะถึงกลางการกินไปเรื่อยๆค่ะ